เตียวผู้เดียวได้ปูลูกหลานปูมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ได้เบิดทุกคนท่านปูมาปูดภัยรหัสทรัพย์ดอกไม้แดงลูกหลานปูกับสิเบิดทุกกับสิมีซื้ออยากซื้อกินกับสิได้มาไหว้ปูใส่บาตรทำบุญให้ปูปูอยากได้ยังท่านออกอันนี้จ้ะปูเว้าออกมาเลยค่ะปูให้ได้คือจังงวด30308เด้อปูปูให้คักว่าแม่นบ่จ้านี่แม่นบ่ปูท่านให้เท่านี้ละครับเอาสาธุปูสาธุสาธุเดี๋ยวมีตัวใดแน่นมากมากประท่านตัวไหนแล้วนั้นให้ตัวใดอีกปูแดงคันหาคันแปดไว้จ้าปูร่างเพิ่นมาเพิ่นดีให้ร่างเพิ่นพระเฮ็ดดอกจ้าปูหลังเพิ่นจิมายุ่นจ้าปูให้ออกตัวนี้นะสิไปอัญเชิญร่างปูองค์ดำมาสาธุสาธุให้สมคือจ้างแม่เตี่ยจุดถูกบอกเพิ่นเด้อแม่เตี่ยเว้าไว้อีหลีจ้าคำคำนี้แม่เตี่ยเว้าไว้อีหลีว่าอยากได้ร่างองค์ปูดำมาอยู่มองนี้ต้องซอยคนในเราเขาไม่อยากจมจ้าปูซอยแห่งจมตาสิเศร้าเหรอปูเศร้าแล้วเศร้าแล้วปูว่าแมนลามีดอกปูแม่เตี่ยเป็นคนและตนคนของบ่มีดอกปูแต่สิกินกับบ่มีบัดเห็นเขามาหาคือจังเขาทุกข์กว่าเจ้าของก็ได้ให้ปูก็บ่ได้หวังหยังจักเขาสิให้คืนบ่ให้คืนก็จะได้ช่วยเขาแล้วก็สบายใจปูเด้อปูเด้อท่านปูอยากให้อีก2ตัวชัดๆเบิ่งคักๆปูดภายลูกหลานเด้อปูลูกให้สัญญาปูแล้วกระดาษขึ้นหน่อยค่ะเนาะปูเอาหมอไปเจ้าค่ะปวดภายลูกปวดภายลูกหานหน่อยนะเจ้าค่ะปวดภายลูกหานหน่อยรอบนึงเนาะเห็นไหมเนาะบาดที่นี่ปูนอนเขียนเลิศบานนี่ตัวใหญ่ๆซ้ำหมวกเกียงคุณนะปูถ้ามันงูคักษาลูกกะเรฮะปูมาหาคักคักเขาเพ่นหน่อยให้เอาคักคักเด้อปูชัดๆเด้อThank you.
กินน้ำอ้อยนะปูนะน้ำอ้อยเย็นเดี๋ยวขึ้นไปแล้วปูว่าได้กินลงมาหาลูกหาหลานแล้วลูกกับทีกินน้ำอ้อยเด้อปูบาดนี้ขึ้นไปแล้วว่าได้กินเด้อปูว่าจังใดเนาะจ้ะปูอยากเว้าหยังเนาะมาแต่ละเทื่อปูกับเว้าน้อยหน่อยเออพระโอษฐ์หน่อยเจ้าค่ะคือเจ้าค่ะคือปูผ้าขาวเจ้าค่ะเออพระโอษฐ์ให้ลูกหลานหน่อยลูกหลานโง่เขลาเจ้าค่ะเออพระโอษฐ์ให้ลูกหลานฟังหน่อยให้ลูกหลานเป็นวัวบนน้ำไม่ใช่วัวในน้ำหน่อยเจ้าค่ะเจ้าปูเจ้าค่ะอยากให้ลูกหลานทำอะไรให้บอกหลานลูกหลานเลยเจ้าค่ะเจ้าปูเจ้าค่ะให้ลูกหลานได้มีกินมีทานได้อยู่ดำรงบวรพระพุทธศาสนาให้ลูกหลานได้ดอกไม้แดงได้ทรัพย์จากองค์พ่อปู่แม่ย่าเด้อสิว่าวยังลงมาแล้วก็ว่าวน้ำลูกน้ำหลานเนี่ยปูมาแต่ละเทือกก็ว่าวสองค่ำสามค่ำเอ่ยพระโอษฐ์หน่อยเจ้าค่ะหลานของมูลเจ้าค่ะหลานมูลเจ้าค่ะพระโอษฐ์หน่อยเจ้าค่ะเอ่ยพระโอษฐ์หน่อยนะเจ้าค่ะเจ้าปูหลานขอมนเด้อเลยพระโอษฐ์หน่อยก็ตามมีอะไรก็พูดมนลูกหลานมนเจ้าค่ะจะปวดพายลูกหลานหน่อยเจ้าค่ะปู่เจ้าค่ะไปทำงานหน่อยเร็วๆๆๆเร็วลูกปลาหน่อยเจ้าค่ะเจ้าปูเ
ไรจะบอกลูกหลานไหมเจ้าคะเอ่ยพระโอษฐ์หน่อยเจ้าคะเอ่ยพระโอษฐ์หน่อยอยู่หยิบกับบ่เก็บเงียบเอาทุกเทื่อหนูก็เฮ็ดบ่เปลี่ยนเลยแบบกูไว้มาอยู่น้ำแล้วบ่แต่งรับเอาทุกเทื่อสิให้มาโผดบ่สิให้มาซอยบ่ให้จ้ะปู่ให้จ้าคันล่ะลูกบ่รู้ปู่มาบ่โอ้ยโง่เขาค่ะเกิดมาเป็นมนุษย์อยากให้มาซอยให้ลูกแต่งแบบใดเนาะปู่เฮ็ดไม่เห็นคุยย่างแล้วเป็นงูดำไม้ไงมาให้เห็นกับมาแล้วจ้าลูกเห็นลูกก็ย่านเนาะปู่มันก็ตัวใหญ่โพดเลียนผ่านทางกับไปกับมาอยู่แม่ปู่ปูมาย่ำเวียนปูบ่ห่วนบ่ปูเรื่อยไปเรื่อยมาอยู่เนี่ยปูลูกถามแน่ทุกเทื่อลูกคือมาตอนแรงน้ำมือเวียนเป็นน้ำสมองน้ำมือเมื่อคืนน้ำมือคืนเพื่อตรวจภาวนาลูกว่าเห็นอยู่3มือติดกันใหญ่ครับปูกับมาตัวใหญ่ไม่ได้มาตัวน้อยน้อยใหญ่อีหลีแบบปูไล่ออกให้เบิดแล้วซุ่มบ่ดีอย่าไปเอื้อมันขึ้นมาอีกจ้ะปูสิให้ลูกแต่งคันหยังเนาะปูวันที่19นี่ปูบอกลูกเลยเด้อจ้าคันหาคัน8เท่านั้นล่ะบักพร้าวเก่าหน่วยสิมาให้หางวดแห่งดีเอาแห่งดีมาบอกให้หางวดให้บักพร้าวหรือว่าปู่สิให้รหัสทรัพย์เนาะจ้าหางวดนี่บักพร้าวเก่าหน่วยลูกเฮ็ดได้อยู่จ้ะปู่บ่ได้นักหนาเลยกันนักกว่านี่แม่เตี้ยก็เฮ็ดมาแล้วบักพร้าวเก่าหน่วยนี่โอ้ยบ่ได้ยากกับปู่ว่าตะปูบอกคันรู้ละเฮ็ดโลดอันบ่ฮู้นี่ล่ะปูมองไปมองได้ต้นไม้กระบังปูอยู่ข้างเทิงแล้วมองสวดเบิดว่าแม่เตี้ยเฮ็ดหยังสิให้หางวดอีกติปูตอนนั้นปูก็ให้3งวดแล้วเนาะ3ตัวตรงๆก็ให้แล้วตอนนี้ปูสิให้ลูกอีก3อีก5งวดว่าจ้าแต่ว่าให้ลูกแป้งให้ถูกมันบ่งวดที่หางวดสุดท้ายที่บอกว่าที่เอาเอียงจ้าปูปูบ่ได้เอาเอียงลายดอกจ้าปูก็บ่เคยขอลูกแต่สิมาโผดมาพายสิมาให้สิให้หางให้มีจ้าสาธุสาธุตุ้มบ่ดีไล่นี้ออกให้แล้วสาธุสาธุว่ามันนั่นเขาหนีเองบัดนี้ปูมันไล่เขาหนีเขาไปก็ดีกันละปูเงินซ้ำนั่นเดี๋ยวปูก็ให้ร้านที่เก่าละพอลูกร้านปูได้ร้านกว่าเก่านะปูเนาะปูให้ร้านกว่าเก่าเขาเอาไปปูบอกออกมาเลยจ้ะปูอยากเล่ายังหลานเขาบ่อยากมาปั่นได้กูก็ไปน้ำออกมันมาบ่อยากมาปั่นได้กูก็ไปจ้องมันมาไปดึงมันมาถูกมาซอยแม่เตี้ยบ่ปูอ
ือนี้จักจังใดคิดพ่อเห็นหน้าล่างแม่ปูนั่งคิดหันไปเทื่อนนั่งมอเตอร์ไซค์มาแม่ปูตกใจเบิดเลยแม่จ้าเอาปูลงมาปูบอกแล้วลูกก็รู้แล้วว่ามันคายอีหยังติดอีหยังพอปูเป็นผู้เห็นเนาะแทงคันหาบักเผาเก่าหน่วยสิให้อีกหางวดงวดที่หาสิบอกดอกว่าอยากได้ยังสาธุปูให้3งวดกับทานมาแล้วงวดปูสิให้หางวด3ตัวตรงๆเด้อปูเมื่อยแล้วเนาะปูเนาะล่างเมื่อยแล้วเนาะปูลูกจ้าปูกินน้ำ